มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาทุติยวัครับปฏิสันธิขหานะปัญหาที่สองถามว่าคนที่ไม่เกิดอีกรู้ตัวหรือไม่ว่าเราจะไม่เกิดอีกต่อไปขณะนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการถามอัธถปัญหาอื่นสืบไปอีกเล่าว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าโยปุคคโลอันว่าบุคคลผู้ใดนับปฏิสันทิยติไม่เกิดอีกในชาติเบื้องหน้าโสชานาติบุคคลผู้นั้นรู้ตัวหรือไม่ว่าอัตมานี้จะไม่เกิดต่อไปจะรู้กรณีหรือว่าหาไม่ได้พระนาคเษนผู้ปรีชาแก้ไขว่ารู้สิขอถวายพระพร พระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสซักถามว่าเมื่อผู้นั้นไปเกิดแล้วทำไมจะรู้พระนาคเกษณผู้ประเสริฐแก้ไขว่าเหตุปัจจัยที่ไม่เกิดต่อไปนั้นดับหมดไม่มีเหตุชนี้จึงรู้ว่าอัตมานี้ไม่เกิดเป็นรูปเป็นจิตต่อไปขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่า นิมนต์อุปมาให้แจ้งก่อนพระนาเคเสนถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุดขหบดีชาวนากสิตวาถากไร่ไถนาด้วยตนทำลงคงเส้นคงวานับนาได้หลายอันครั้นถากไถดะแปรเสร็จแล้วมินานก็หวานข้าวลงในนา ครั้นถึงกำหนดห้าเดือนหกเดือนจึงเป็นรวงสุกแล้วก็เตือนให้ข้าสินไทยไปเกี่ยวข้าวบรรทุกลงล้อเกวียนลากเข็นมาริมบ้านกองไว้ในลานนวดฟันแล้วขนข้าวนั้นขึ้นใส่ไว้เต็มยุ้งในปีแรกทำนั้นอะปเรนะสรเมเยนะครั้นรุ่งปีใหม่ขหบ,บดีก็ถากไถยไร่นาะตามอัตมาเคยทำนั้น หวานข้าวปลูกลงนาตามเคยหวานมาถ้าน้ำดีปีใหม่ข้าวไม่เสียหายขหะบดีในานาจะรู้หรือไม่ว่าข้าวปลูกที่หวานลงไว้จะได้เต็มยุ้งเท่าเก่าพระเจ้ากรุงมิลินตรัสว่าขหะบดีนั้นเขารู้สิพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรเขารู้ด้วยเหตุอะไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เขารู้ด้วยเหตุปัจจัยอันแรกกระทำนั้นเต็มยุง้งครั้นปีใหม่เขาก็กระทำเท่าที่เคยกระทำนั้นจึงรู้ว่าเต็มยุ้งพอกินไปขอถวายพระพรชั้นใดก็ดีพระโยคาวจรที่ไม่เกิดไปอีกชาติหน้าก็รู้ว่าเหตุปัจจัยที่แต่งให้เวียนว่ายตายเกิดในวัดตสงสารนานช้าจะขนานานับไม่ได้และเหตุปัจจัยนั้น สิ้นไปท่านก็เข้าใจว่าอัตมานี้จะไม่ได้เกิดต่อไปอีกในภพบเบื้องหน้าบรมบพิจ,จงทราบด้วยอุปมานี้พระเจ้ามิลินได้ทรงฟังก็ยินดีปรีดาว่าพระผู้เป็นเจ้าอุปมานี้สมควรกับปัญหาในการบัดนี้นับปฏิสันทิขหนะปัญหาคำรบสองจบเท่านี้ thank you